ผมหวังว่าประมาณ10คนนะมีสิทธิ์นะมีดึงจางแขนกันใช่ไหมปกป้องไม่ให้จุฬาเอาเจ้าแม่ไปเขาให้เรียกหัวหน้ามาคุยดีกว่าอันนี้หัวหน้าสั่งมาว่าต้องให้เก็บอันนี้ใช่ไหมเขาหรือว่าใช่ครับใช่เก็บเลยครับเก็บนี่แล้วผมรบกวนเก็บก่อนก็ได้ครับพี่คือรบกวนเก็บก่อนจุฬาเขาไม่ให้ต่อสัญญาก็คือเขาจะไล่เพื่อที่จะต้องการพื้นที่คืนขอพื้นที่คืนโดยที่ว่าไม่ให้ต่อสัญญาเราก็รู้แล้วว่าเขาไล่อันนี้คือกำลังเตรียมอะไรกันอยู่อะครับเตรียมขึ้นศาลเจ้าใหม่แล้วมาคุยบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างให้เหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการแบบนี้อย่างนี้แต่ก็ออกมาแล้วมันก็ไม่ดีเลยมหาลัยมันไม่คุยอะไรมันพูดหน้าฉากมันก็พูดว่ามันดีแล้วดูแลศาลเจ้าแม่ PR ต่างๆนานาแต่ว่าจริงๆคือไม่เคยไปคุยอะไรกับพี่นกเลยไม่เคยไปคุยอะไรกับศาลเจ้าแม่ที่มีกรรมการเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบเขากางเต็นท์ไว้เรียบร้อยแล้วเว้ยจุฬาเขามองชุมชนไม่ได้เห็นชีวิตอยู่ในนั้นเขาเห็นเป็นพื้นที่ที่เขาจะคิดต่อว่าจะทำประโยชน์อะไรได้ใช้พระไทยมันไม่ใช่อ่ะชีวิตเล็กๆน้อยๆที่เขาเติบโตมาตรงนั้นคุณไม่เห็นคุณเห็นแค่พื้นที่อย่างเดียวเราต้อง alert ตลอดเวลามันจะมาพังบ้านเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่านี่มันที่ดินของจุฬาถ้าเราพลาดถ้าเราทำเป็นโอ้คันนี้เขาไม่ไปย้ายเราหรอกนอนเฉยๆเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาดึงเราไปเลยมันย้ายไม่ได้มันไปอยู่ได้ที่ไหนล่ะศาลเจ้ามีเท่าหยิบหมดมีศาลเจ้ามีครึ่งนึงนี้ยังไม่ถึงเลยมั้งตลกไหมคนที่มาเรียกร้องให้กับศาลเจ้ากลับกลายเป็นนิสิตเป็นเด็กรุ่นใหม่ขณะที่พวกผู้ใหญ่เลือกที่จะรื้อถอนมันไปผมเป็นใครผมเป็นนิสิตปริญญาตรีคนเล็กๆอย่างผมเนี่ยผมจะสู้กับนายทุนหมื่นล้านได้ยังไง